คุณช่อคะครูมาอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณเห็นวิญญาณจริงอย่างที่คุณอ้างไหนคุณลองบอกผมสิว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนบ้างข้าไม่ได้ทำไฟไหม้ได้ยังไงโทษน้อยหายไปจากบ้านงั้นเอางี้ทุกคนช่วยกันออกตามหานะใจเย็นนะเนธนี่มันก็เพิ่งจะ5 โมงเองคุณอีกแล้วเหรอขอโทษนะคะคุณไปหรือยังไปหรือยังไปไหนอ่ะผมต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณจะไปได้หรือยังนี่และเอามือออกจากเสื้อของผมด้วยสรุปว่าคุณเข้ามาทำอะไรโรงแรมของผมเนี่ยคือฉันมาตามหาคนนะคะแต่สิ่งที่ฉันเห็นคุณเห็นอะไรฉันเห็นสิ่งที่ไม่ใช่คนนะคะพอเลยคุณเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วแล้วออกไปจากโรงแรมของผมดีกว่าผมว่าแค่นี้มันก็วุ่นวายกันมากพอแต่ว่าฉันเห็นเฮ้ยคุณจะไปไหนคุณครับคุณตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เขานะครับคุณเข้าไปไม่ได้นะครับคือฉันเห็นพอเลยคุณเลิกอ้างได้แล้วนะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของผมถ้าคุณอยากพักโรงแรมนี้คุณไปติดต่อหน้าล็อบบี้ได้เลยใช่ครับขออภัยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆขอโทษอีกทีครับเขาต้องขอโทษฉันมากกว่าถ้างั้นไม่เป็นไรค่ะฉันผิดเองค่ะที่เดินทะเลทะล่าเข้ามาขอโทษนะคะแน่ใจนะว่าพวกเราค้นหาทั่วทุกจุดแล้วผมคิดว่าทั่วแล้วนะแล้วทำไมไม่เจอเอาเนธว่าไงได้เรื่องไหมเนธก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ฉุยแต่เหมือนเห็นโทษน้อยอยู่ที่โรงแรมเลยอ่ะงั้นไปเลยไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวยังไปไม่ได้ที่ตรงนั้นเขาถือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลเขายังไม่เปิดให้บริการแล้วอีกอย่างหนึ่งเนธก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคนที่เนธเห็นคือโทษน้อยหรือเปล่าถ้าเกิดจะเข้าไปจริงๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนไม่งั้นจะโดนข้อหาบุกรุกได้นะโอ้ก็บอกเขาไม่ได้หรอกครับว่าเข้ามาหาคนเจ้าของก็คงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งแกนี่ไม่รู้อะไรหมอนั่นอ่ะปากร้ายจะตายวันนี้ผมอยากให้พวกคุณทุกคนกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะครับผมจะปิดโรงแรมนะครับฮะปิดโรงแรมคุณสอนจะปิดโรงแรมจริงๆเหรอคะแล้วอย่างนี้พวกเราจะไปทำงานกันที่ไหนล่ะคะเดี๋ยวก่อนครับคือผมจะปิดแค่วันนี้นะครับก็เลยทุกคนกลับบ้านไปก่อนผมจะอยู่ที่นี่คนเดียวนะครับคุณสอนครับมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับมันน่ากลัวมากนะครับใช่จริงสิครับคุณสอนจะอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะครับหรือว่าพวกคุณทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนผมที่นี่นะครับอุ้ยไม่ดีค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาเป็นว่าให้ทุกคนกลับบ้านไปพักผ่อนกันได้แล้วนะครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปสิไปสิตกใส่หมดเลยอ่ะจะปิดหมดเลยอ่ะทุกคนที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงคุณสมภพด้วยนะครับคือแต่ผมเป็นห่วงสวัสดิภาพของคุณสอนนะครับ
แล้วถ้าเกิดเจอขึ้นมาจริงๆแล้วก็ดีสิครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่พวกคุณเห็นกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือว่าไม่จริงกันแน่ครับถ้าเห็นหน้าคุณสอนแล้วนะอุ้ยจริงจังอย่างก็จะไปปราบผีด้วยตัวเองอ่ะโอ้นี่ถึงขั้นสั่งปิดโรงแรมแล้วอยู่คนเดียวแบบนี้นะหุยคุณสอนจะเจอดีอะไรบ้างหรือเปล่าคุณไม่รู้เฮ้ยพูดแล้วขนลุกสาธุคุณพระคุณเจ้าเจ้าขาโปรดปกปักรักษาคุ้มครองเจ้านายลูกด้วยนะเจ้าขาสาธุเฮ้ยขนลุกอ่ะออกไปเลยปิดโรงแรมอย่างนั้นหรอมันใกล้จะมืดแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่จะมากันสักทีฮัลโหลพี่ฉุยอยู่ไหนแล้วอ่ะฮะท้องเสียกระทันหันโอเคไม่เป็นไรงั้นพี่ก็กินเกลือแล้วก็นอนพักนะงั้นเดี๋ยวเนตตามหาปอเองโอเคถ้าใส่ทำไมเนี่ยสงสัยจะต้องไปเองซะละมั้งไอ้เนตเห็นก็สิ้นเรื่องนี่ก็จะเป็นชั่วโมงอะไม่เห็นจะเจออะไรเลยกลัวผีกันจนทิ้งทุกอย่างพวกนี้
แล้วเหรอบุกรุกโรงแรมของผมเนี่ยตั้งใจจะขโมยของให้ได้ใช่ไหมคราวนี้ห้ามหนีไปไหนผมจะแจ้งตำรวจจับคุณให้ได้นี่ฉันไม่ได้มาขโมยของฉันมาตามหาคนตามหาคนอะไรของคุณตอนนี้เวลานี้มีแต่ผมอยู่ที่นี่คนเดียวโกหกไม่เนียนเลยนะฮัลโหลคุณตำรวจเหรอครับคือมีคนบุกก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาเอาอะไรมีคนที่ตลาดบอกว่าเห็นทวดน้อยมาที่โรงแรมนี้ฉันก็เลยมาทวดน้อยทวดน้อยอะไรของคุณเอาโทรศัพท์ของผมคืนมาไม่เดี๋ยวนี้คุณคุณโทรศัพท์ของผมไอ้คุณนี่มันโทรศัพท์ของผมนี่โทรศัพท์คุณเอาคืนไปก็ได้แต่ฉันบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ได้มาขโมยอะไรคุณเงียบไปก่อนคุณได้ยินเสียงอะไรป่ะฉันได้ยินเหมือนคนกำลังลากอะไรหนักๆอยู่อะเพื่อนโจรของคุณหรือเปล่าโอ้ยคุณเลิกกล่าวหาว่าฉันเป็นโจรได้ไหมอาจจะเป็นทวนน้อยก็ได้คุณนำไปสิผมนั่นนะเมียเอกของท่านเจ้าขุนเปรมชัยไอ้ชายไม่ได้เป็นคนทำถ้าหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งจะมีรักอบกอดหัวใจต้องเอาขึ้นมาให้หมดแถวนี้แหละต้องเอาขึ้นมาให้หมดต้องอยู่แถวๆนี้ต้องอยู่แถวๆนี้ต้องเอาพวกท่านขึ้นมาข้าต้องเอาขึ้นมาที่ไหนกันเหรอคะที่ดินตรงนี้เคยเป็นวังเก่ามาก่อนเดิมชื่อว่าวังสรานจิต
นั่นนะเมียเอกของท่านเจ้าขุนเปรมชัยแล้วนั่นน่ะแม่เฟื้องคนใช้ของคุณหญิงท่านนี่มันก็หลายคืนมากแล้วนะอีเฟื้องท่านเจ้าคุณไม่มาหาข้าบ้างเลยอ่ะท่านไปหาแกบ้างหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะท่านมัวแต่ขบอยู่กับอีนางยาใจเจ้าค่ะแกนะแกข้าอุตส่าห์ส่งแกไปปฏิบัติท่านเจ้าคุณจะได้กันท่านออกจากอีนางนั่นน่ะเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้เฟื้องพยายามแล้วนะเจ้าค่ะคุณหญิงแต่อีนางยาใจมันต้องทำเสน่ห์ใส่เจ้าคุณแน่ๆเจ้าค่ะข้าเกลียดมันนะทั้งที่ข้าเป็นเมียตบเมียแต่งของท่านเจ้าคุณแท้ๆเวลาที่นางยาใจมันเจอหน้าข้าสายตาที่มันมองข้ามันเหยียดหยามข้ามากมันคงอยากขึ้นเป็นที่หนึ่งแทนคุณหญิงแน่ๆเลยเจ้าค่ะข้าไม่มีวันยอมให้มันเป็นแบบนั้นหรอกถึงเวลาที่ข้าจะต้องกำจัดมันอย่างจริงจังสักทีนั่นคุณหญิงคิดจะทำอะไรเหรอคะค่อยหายเมื่อยหน่อยไหมเจ้าคะจริงๆไม่ต้องนวดให้พี่ก็ได้นะแค่พี่กลับมาจากราชการได้เห็นหน้าน้องเนี่ยพี่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะยาหลบยาฉันบอกให้หลบไงนี่แม่ชื่นเข้ามาทำไมกันขอโทษท่านเจ้าคุณด้วยเจ้าค่ะที่ขัดจังหวะแต่ดิฉันต้องการมาจับขโมยขโมยอะไรกันสร้อยกับตุ้มหูเพชรที่ท่านเจ้าคุณมอบให้ดิฉันเป็นของมั่นหายไปอีเฟืองบอกว่าเห็นเมียรักของท่านไปด้อมๆมองๆอยู่ที่ห้องดิฉันเมื่อ 2-3 วันก่อนดิฉันเลยอยากจะมาค้นห้องนอนดูหน่อยเจ้าค่ะดิฉันไม่ได้เอาอะไรไปจากห้องคุณหญิงทั้งนั้นถ้าไม่ได้เอาไปก็ต้องให้ขนสิเจ้าคะจะมากระบิดกระบวนทำไมหลบอีน้อยจอดแล้วเจ้าค่ะนี่ไงเจ้าค่ะนี่ไงดิฉันไม่ได้เป็นคนทำดิฉันไม่รู้เรื่องโอ๊ยโหดีหลักฐานคามืออีเฟื้องอยู่แบบเนี้ยยังจะโกหกหน้าด้านอีกเหรอท่านเจ้าคุณเจ้าคะนิสัยโจรแบบเนี้ยยังจะหลงมาอยู่อีกเจ้าคะอย่าใจWhat?
ือเจ้าค่ะน้อยขอโทษเจ็บตัวมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เจ็บใจพวกมันรวมหัวกันกลั่นแกล้งค่ะแม้แต่ท่านเจ้าคุณก็ไม่เชื่อค่ะคอยดูนะน้อยข้าจะทำให้พวกมันจิบกันเสร็จแล้วเจ้าค่ะเจ้าโดนขนาดนี้เชียวเหรอคุณบวรท่านเข้ามาได้อย่างไรน้อยอย่าเรียกน้อยมาว่าเลยพี่บอกให้น้อยเงียบแล้วออกไปเองเจ้าคุณทำกับเจ้าขนาดนี้นี่มันเกินไปแล้วนะเจ้าคุณไม่ใช่พี่ชายพี่พี่ก็คงเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าพี่รู้สึกยังไงกับเจ้าพี่ขอให้สัตว์กับเจ้าด้วยแหวนวงนี้หนีไปกับพี่เถอะนะแล้วเราไปเริ่มเติมชีวิตใหม่ด้วยกันฉันรับไว้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะท่านขุนอย่ามาชอบคนเร็วๆอย่างดิฉันเลยนะคะนี่มันเป็นเรื่องรักสามเศร้าเหรอคะเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกคุณท่านว่ายังไงบ้างเจ้าคะน้อยขึ้นไปดูแลยาใจเถอะแต่จากนี้ต่อไปฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่เจ้าค่ะแวะมาหาดึกๆเดินๆไม่คิดจะเข้าไปหาพี่บ้างหรือเจ้าคุณไม่ต้องเรียกให้ห่างเหินแบบนั้นก็ได้แกเป็นน้องรักของพี่แท้ๆเอ๊รู้ว่าไม่ใช่ก็คงไม่ใช่ถ้ามึงรักและเคารพกูเห็นกูเป็นพี่ก็คงไม่ตีท้ายครัวแบบนี้พี่เปรมฟังฉันก่อนกูไม่ฟังพวกมึงจำมันไว้พี่เปรมมึงมันเนรเลยคุณที่จะเอาเมียกูคืนนี้กูไม่ปล่อยมึงไปสักวันถ้ามึงกลับไปมึงจะพามันหนีไปอีกกูไม่ยอมมึงผิดไปให้อยู่ตรงนั้นพวกมึงเอามันไปฝังซะพอแล้ว
้าตกใจมากที่เห็นท่านขุนตายต่อหน้าต่อตาข้าควรจะบอกคุณท่านแต่ข้าก็ไม่กล้าจนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเกิดเรื่องอะไรหรอคะเสร็จหรือยังน้อยน้อยเจ้าคะฉันถามว่าแกงเสร็จหรือยังหมดแต่เหม่ออยู่ได้เสร็จแล้วเจ้าค่ะน้อยจะสำรับไปให้เลยนะเจ้าคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำต่อเองแกไปเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเราจะได้ไปจากที่นี่กันสักทีเจ้าค่ะจำได้ว่าท่านเจ้าคุณชอบก็เลยเอามาแกงให้ท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงถือเสียว่าเป็นอาหารมื้อขอโทษของน้องรสดีทีเดียวลองทานดูสิเห็นชื่นขอบคุณเจ้าค่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะไปกันเถอะค่ะไปกันเถอะ
พ่อหมอฉันเหรอไม่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 จริงฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำไม่ทุกคนทุกคนตายตายกันหมดข้าข้าเป็นคนฝังทุกคนไว้ที่นี่ด้วยมือของข้าเองฝังทุกคนไว้ตรงนี้ต้องขุดเอาขึ้นมาต้องเอาขึ้นมาให้หมดท่านจะได้ถูกปลดปล่อยที่ทุกคนต้องตายเนี่ยมันเป็นความผิดของข้าคนเดียวข้าผิดเองท่านคุณข้าขอโทษข้าขอโทษแหวนเอามาข้าต้องเอาไปให้คุณท่านเอาแหวนมาเอาแหวนมาน้อยน้อยยายครับอันนี้ครับนี่ครับครับตัวน้อยนั้นตัวน้อยอยู่นี่นี่เองเอ้าไหนพี่บอกว่าท้องเสียไงก็เป็นห่วงเองนี่ไอ้เนตรพอดีกันเขามาหาพี่แล้วบอกให้พี่รู้พอดีพี่ค่อยยังชั่วก็เลยชวนไอ้ป้อนมาเป็นเพื่อนมาตามหาเองนี่แหละเอ้าแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนตรเดี๋ยวเพิ่งถามเนตรตอนนี้เลยเรื่องมันยาวอ่ะเอาเป็นว่าพาทวดน้อยไปปฐมพยาบาลก่อนดีกว่าเดี๋ยวกันช่วยกันมาคุณยายครับค่อยๆเลยนี่คุณมีศพคนหลายศพฝังอยู่ตรงนี้งั้นเหรอสิ่งที่ทวดน้อยพูดเป็นความจริงทุกอย่างคุณจะไปรู้ได้ยังไงแกจะแก่แล้วก็พูดไปความฟั่นเฟือนก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็ให้คนของคุณมาขุดตรงนี้เลยละกันจะได้รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าผมว่าก็ลองขุดดูก็ไม่น่าจะเสียหายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็ยังไม่มีและผมเชื่อว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับโครงกระดูกที่ขุดเจอครั้งนั้นนะครับเจอแล้วครับชุยครับรู้สึกเหมือนผมไหมครับเนี่ยพี่ว่าเขาไปกันหรือยังครับเนี่ยคงจะไปแล้วล่ะถ้าเขาอยู่ฉันก็ไม่อยู่ยังหรอกค่ะเขายังไม่ไปกันเฮ้ยคุณสอนคะคุณช่วยเอาแหวนวงนี้ไปวางไว้ตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะThank you.
เน่จัดการให้นะคะอะไรวะถ้าหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิดถึงเดินทางต่อไปสุดขอบฟ้าแค่ฝากกับลมพัดพาให้ใจเชื่อมใจตั้งแต่กลับมานะเนตรข้าวปลาก็ไม่ยอมกินให้ลุกไปเดินก็ไม่ยอมเดินเอาแต่นอนเมออยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวเนตรจะลองคุยให้เองค่ะทวดคะทางโรงแรมได้ขุดโครงกระดูกขึ้นมาไว้ทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องแหวนเนตรก็จัดการให้แล้วนะคะทวดไม่ต้องเป็นห่วงแต่ข้าเป็นคนทำให้ทุกคนต้องตายไม่ใช่หรอกค่ะทวดไม่มีใครเจอผีอีกเลยนะครับขออนุญาตนะครับอะไรนะแจ้งเหตุเชิญด่วนแจ้งเหตุเชิญด่วนมีคนจะฆ่าตัวตายถ้าหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งจะมีไม่ใช่หรอกค่ะทวดยาใจบอกว่าไม่ใช่ความผิดของทวดหรอกค่ะท่านเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดเองสวัสดีครับปัญญา speaking may I help you just a moment please สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เลยครับพอขุดศพออกไปเท่ากับเราได้ปลดปล่อยวิญญาณไม่มีใครเจอผีอีกเลยนะครับโรงแรมของเรากลับมาคึกคักเหมือนเดิมผมว่าอาจจะเป็นเหตุผลอื่นอีกก็ได้นะครับ
อะไรนะครับนี่คุณสอนยังไม่เชื่อเรื่องนี้อีกเหรอครับขออนุญาตนะครับฮัลโหลอะไรนะเทศสับประงกเนี่ยก็เลยไปซื้อกาแฟมาให้ขอบคุณมากนะการจริงๆถ้าเนธเพลียเนี่ยกลับบ้านไปพักก็ได้นะเดี๋ยวผมเฝ้าจุดนี้ให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่ฉุยกับป๊อตก็ไม่อยู่ด้วยเกิดมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันเนธนี่ดีจังเลยนะชอบช่วยเหลือคนอื่นเออแล้ววันนั้นที่บอกว่ามีธุระเรียบร้อยดีไหมอ๋อคือแจ้งเหตุฉุกเฉินด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินด่วนมีคนจะฆ่าตัวตายไปโรเนตลบไปยี่สุนได้ยินพวกตลาดลือว่าน้องสาวคุณสมภพอาละวาดเพราะว่าโดนผีเข้าเหรอคะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับ2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ดูแปลกๆครับกูหิวกูหิวคุณสมองคุณสมองอย่าครับฉันเห็นวิญญาณผู้หญิงซ้อนอยู่ในร่างของคุณสมองค่ะข้ามาแล้วหมอปากกัดไปกูบอกให้มึงออกไปออกไปหากว่าเราต้องไกลห่างกันวันหนึ่งให้ความคิดถึงเดินทางต่อไปสุดขอบฟ้าแค่ฝากกับลมพัดพาให้ใจเชื่อมใจให้เหมือนมือจับกัน